สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เกมทำการอัปเดตที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอัปเดต8แล้วนะครับผมอัปเดตเกมมาแล้วนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือยังไม่มียักษ์นะครับใต้คลิปนะครับจะมีร้านของผมนะครับเป็นร้าน ZRG Shop นะครับสุ่มยักษ์เริ่มต้น19บาทนั่นเองนะครับมีคนเคยได้19บาทรอบเดียวโอ้โหคุ้มมาก19บาทได้ยักษ์โคตรคุ้มเลยนะยังไงก็ฝากร้านของผมด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาทำการสรุปอัปเดตทุกคนได้รับชมกันนะครับก็มีไข่ใหม่เข้ามานะครับเป็น Exclusive Sketch Egg นะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเปิดนะครับก็ฝากไปหนุนผมด้วยละกันนะครับใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะถ้าคนซื้อเยอะก็จะเปิด100ฟองนะถ้าคนซื้อน้อยก็จะเปิดประมาณ50ฟองนะครับผมคลิปแรกผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาทำการสรุปอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปในเว็บไซต์ของ Pest Simulator 99กันเลยนะครับติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกม Pest Simulator 99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIPวิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถได้รับบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำร้าน C-My Shop ประกันขาย ID เกมไก่ตันต่างๆ ID ไก่ตันขนเสือ ID ไก่ตันมูจิผลตื่น ID ไก่ตันเผา VC เทียร์10ไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีประกันเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire RV ลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะเรามากันที่เว็บไซต์นะครับของ Pest Simulator 99ในอัปเดตที่8นะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับเป็น Rebirth 6นะครับวันนี้ทุกคนก็น่าจะ Rebirth กันแล้วนะส่วนตัวผมก็ได้ Rebirth ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับจะเป็นด่านใหม่นะครับมีด่านใหม่ทั้งหมด24ด่านนะครับผมก็ปลดไปแล้วนะคนดูคลิปนี้บางคนก็น่าจะปลดไปแล้วแหละเนาะโอเคครับผมก็อันนี้เป็นสุ่มตัวจากไข่ใหม่นะครับมีตัวใหม่59ตัวนะครับผมแล้วก็จะมียักษ์ใหม่นะครับยักษ์ใหม่มีประมาณนี้นะครับประมาณกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับก็จะเป็น Hill Party Dragon Electric Cat Pixel Shark Tech Samurai Cat Sketch Dragon Sketch Corgi แล้วก็ Luna Mont นะครับประมาณนี้เนาะส่วนตัวผมก็ยกไม่ได้สักตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นใครใหม่ที่ผมไม่ได้พูดไปแล้วเนาะ25ฟองนะพี่25ที่สุ่มแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นบอสเชสอันใหม่นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นค่าเงินใหม่นะครับ1เทคแพลตินัมคอยเท่ากับ1ล้านเทคโกลบาร์สนะครับ1เทคแพลตินัมบาร์เท่ากับ 1M หรือ1ล้านเทคแพลตินัมคอยนั่นเองนะครับแล้วก็แรงเพิ่มนะครับเป็น25แล้วก็26เพิ่มมา2แรงนะครับผมแล้วก็มีการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นเพิ่มโชคแล้วก็เพิ่มแท็บดาเมจนะครับใครที่มีออโต้แท็บดาเมจของเกมพาสแนะนำให้ซื้อนะถ้าไม่มีส่วนตัวผมนะซื้อก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็แสนเดียวมันไม่ได้แพงนะซื้อไปถือเนาะแล้วก็เพิ่มใช้นี่เลยอีก15จุดนะครับอันนี้ก็ใครว่างๆไปหากันด้วยนะโอกาสได้ใช้นี่เพิ่มสูงมากจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นรีวาร์ดประจำชั่วโมงนะครับเพิ่มมาเป็นฟรีไอเทมกับฟรีเอนชานส์นะครับมีแอชิเมนต์ใหม่ขึ้นมา4แอชิเมนต์นะครับอันนี้ก็เข้าไปดูกันเองเนาะอันนี้เป็นเวดดิ้งแมชชีนนะครับก็เป็นร้านซื้อของใหม่นะครับจะเป็นหนังสือกับโพชั่นนะครับระดับ V หรือระดับ5นั่นเองอันนี้เป็นแคลนแบทเทิลนะครับก็ได้พิกเซลชาร์กนะครับแคลนแบทเทิลก็ทำภารกิจเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรนโบว์มินิเชสนะครับเป็นกล่องใหม่ที่ผมได้เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วโคตรเกลือนะครับอันนี้เป็น XP โพชั่นนะครับก็จะเพิ่มXP ให้กับ Ultimate Mastery ยักษ์แล้วก็ Titanic นะครับก็คือถ้ากดใช้ปุ๊บเวลก็จะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับสามารถคราฟได้ที่ XP Potion Machine นะครับ High Egg นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็วิธีการหาเนี่ยก็คือนี่เลยนะครับ1 Log In นะครับ Log In หลังจากเกมอัปเดตภายใน10นาทีนะครับผมก็ได้มา23ฟองเนาะแล้วก็เล่น45นาทีแล้วก็จะได้ไฮเอ็กซ์มาตามแรงนะครับเนี่ยไข่1ฟองนะครับจะได้1แรงก็คือ23แรง23ฟองนะครับตอนนี้เหมือนจะหาไม่ได้แล้วปะน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงตอนเช้าเนาะโพชั่นเทียร์10นะครับเป็นเทียร์ใหม่แล้วก็สามารถอัปเกรดจาก9เป็น10ได้แล้วแล้วก็เช่นเดียวกับหนังสือนะครับตอนนี้หนังสือมีเทียร์9แล้วนะครับนี่โอ้โหน่ารักเลยเป็นแมวปะน่าจะเป็นแมว
นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็น event gift นะครับ reward fv 25 levels of the global event นะครับก็อันนี้เหมือนผมจะมีอยู่นะทุกๆ level 25นะครับก็น่าจะเป็นทุกๆด่านที่25จะได้มานะครับมีโอกาสได้ยักษ์ที่ชื่อว่า Hill Luna Mount นะครับตัวอะไรวะลืมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็ภารกิจของแคนนะครับติดท็อป500จะได้กล่องนี้นะครับมีโอกาสเปิดได้ Hill Tech Samurai Cat นะครับใครที่เป็นสายล่าแต้มนะหรือว่าสายทำเกมในแคลนแนะนำให้ทำนะครับผมอันดับ500นี่ก็ไม่ได้ไกลมากเนาะได้ทั้งแคลนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมเอกใหม่นะครับหรือว่าใครใหม่ที่ผมได้บอกไปนะครับก็อยากจะเปิดสัก100นึงนะแต่กำลังซับช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะสปอนเซอร์เริ่มเข้าน้อยนะครับถ้าทุกคนช่วยกันสนับสนุนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้สักนิดนึงนะคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยผมหน่อยนะครับขอให้แบบคลิปมันเปิดกว้างนิดนึงตอนนี้เนี่ยอาจจะโดนปิดกั้นไปเยอะมากพอสมควรนะครับยอดวิวค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจนะคอยจามาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงซ้ายจอครับจะเป็นรูปพุแบบนี้เลยนะครับไปทำภารกิจกันได้นะครับผมอันนี้จะเป็นการสุ่มไข่แบบใหม่นะครับออโต้แฮชนะครับก็เป็นเหมือนเดิมก็คือถ้าเรากดออนปุ๊บก็จะสุ่มเองอัตโนมัตินะครับช้าง X นะครับก็คือโอกาสการเพิ่มโชคนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าราคาที่เราสุ่มเนี่ยจะคูณ20เข้าไปนะครับส่วนอันล่างสุดนะครับจะสามารถได้เฉพาะตัวทองเท่านั้นนะครับราคาจะเพิ่มเป็นคูณ50โคตรแพงนะครับตอนนี้เนี่ยมันตันอยู่ที่ 6K ถ้าเกิดสุ่ม Golden Egg เนี่ยมันใช้ครั้งละ600ก็คือ10รอบหมดเลยเมื่อกี้ผมไปลองมาแล้วนะครับแม่งเปลืองมากแต่คุ้มนะสำหรับคนที่ฟาร์มตลอดนะครับอยู่หน้าจอตลอดอาจจะได้ตัวราคาแพงเนี่ยไปขายตัวนามิถูกก่อนใครนะครับอันนี้จะเป็นซูนามิอัลติเมทนะครับหรือพลังของหนวดขาวคุณสันสะเทือนมาได้ยังไงวะนี่นะครับมี4เทียร์นะครับก็เวล1 30 60 99ก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะเป็นซูนามิมานะครับแล้วก็ของแตกแล้วเราก็เก็บของได้นะครับอันนี้เป็นมาสเตอรี่อันใหม่นะครับจะเป็นการขุดเหมืองนะครับกับคีย์มาสเตอร์คีย์มาสเตอร์อันนี้คือการสุ่มตัว เปิดกุญแจทำภารกิจเกี่ยวกับกุญแจนะครับก็ยิ่งใส่กุญแจเยอะก็จะยิ่งมาสเตอรี่สูงขึ้นมาสเตอรี่ของกุญแจก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาสเตอรี่ตรงนี้เนี่ยจะยกไปในคลิปหนึ่งนะครับส่วนพวกก็ตามนั้นเลยครับยิ่งขุดก็ยิ่งมาสเตอรี่เพิ่มนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวแรกของนะครับชาร์ลสโตนนะครับเราสามารถเอาหินเนี่ย100อันเพื่อแลกชาร์ลสโตนได้เห็นภาพไหมถ้าไม่เห็นภาพเรานึกถึงว่าคุณมี agility 100อันคุณสามารถเอา agility 100อันเนี่ยกลายเป็น1ชาร์ลสโตนได้ซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับหรือคุณมี agility 50อันนะครับแล้วก็ strength 50อันรวมกันได้กลายเป็น1ชาร์ลสโตนอย่าไปหาทำนะข้ามไปเลยอันเนี้ยไม่คุ้มเลยนะครับแล้วก็มานี้นะครับเป็น empower enchant นะครับ egg shark last for egg hourนะครับอยู่ที่ห้อง Enchant Room นะครับอันนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณอัพหนังสือเนี่ยหนังสือคุณจะอัพเพิ่มได้อีกแต่มันจะอยู่แค่8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาอัพบ่อยๆนะสำหรับสายฟาร์มหรือสายสุ่มต้องกลับมาอัพนะครับหนังสือมันจะโหดขึ้นอ่ะสมมตินะจากเอกลัคกี้นะครับ 200% เพิ่มวันนี้ไปอาจจะเป็น 250% แต่อยู่ได้แค่8ชั่วโมงประมาณนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างนะผมไปลองมาแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าไอ้สมุดขั้น8หรือขั้น9เนี่ยแหละมันโหดเท่าไหร่นะแต่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะก็เราสามารถเปลี่ยนจากหนังสือเป็นเอสเซนต์ได้นะครับต้องไปหาซื้อนะมันสามารถย่อยเองได้นะครับอันนี้ร้านค้าคนขายกันเยอะมากในเทอร์สเลดนะผมเจอเพียบจะไปซื้อนะไปย่อยเองดีกว่าได้เยอะกว่านะครับอันนี้เป็น XP Potion นะก็สามารถคราฟ Potion ได้ก็จะเป็น Ultimate Mastery Heal Satanic ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเอาไว้อัพเวลให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นมินิเกมใหม่นะครับอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ฮิวอิเล็กทริกแคทนะครับเหมือนกับม้าไฟในโลกหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนเกมมันเปิดมาใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอกาสดรอปมันสูงมากเลยนะเหมือนมันปล่อยเลทครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็เลยเห็นว่ามันปล่อยเลทใช่ป่ะล่ะเห็นคนมาอวดเยอะก็เลยไปทำบ้างลองไปตีบ้างสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับเกลือน่าจะปรับแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Enchant Room นะครับก็ห้อง Enchant นะครับอยู่ด้าน662อันที่ผมได้บอกไปก็คือเพิ่มพลังของหนังสือชั่วคราวนะครับอันนี้ก็Forever Pack Refresh นะครับForever Pack อันนี้ก็นานแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวไททานิกนะครับแล้วก็ฮิวใหม่2ตัว
นะครับแล้วก็ Exclusive ใหม่นะโอ้โคตรเสียวอยากได้ไงได้ก็เดี๋ยวจะลองสุ่มดูนะอันนี้จะเป็นหนังสือใหม่นะเป็น Lining Up นะครับก็จะสปอตออฟออกมานะครับสมมุติว่าเรานึกถึงหนังสือสายฟ้าช็อตปุ๊บมันจะแตกเป็นเพจให้เราแต่อันนี้ช็อตปุ๊บจะกลายเป็นออฟมาให้เราแล้วก็คือจะได้ของนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฮเวอร์บอร์ดใหม่นะครับมี3อย่างนอกเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ฮอทดอกแล้วก็เหมือนจะเป็นไนท์แมร์ขาเข็นนะไนท์แมร์ไม่ใช่ขาเข็นไนท์แมร์นะครับอันนี้เป็นแฟนอาร์ตบาบาบานะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ตรงนี้นะครับสำคัญอยู่นะอีโคโนมี่นะครับแอดบูทแท็ก 1% แอดบูทแท็กคือถ้าเราขายของสมมติว่าเราตั้งบูทขาย1ล้านนะจะโดนแท็ก 1% 1% ของ1ล้านก็คือ 10,000 ก็จะโดนแท็กไป 10,000 ก็คือมันจะทำการละลายเพชรนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดอันที่มันสำคัญก่อนนะก็อันนี้นะครับจะเพิ่มเพชรนะครับตันอยู่ที่25ล้านนะครับอันนี้ก็เพิ่มราคาเพชร Exclusive Decay Diamond นะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเนาะหลักๆที่คนรู้ก็มีแค่2อย่างนี้ครับนอกนั้นก็เป็นการปรับอีโคโนมี่แบบปกตินะครับอันนี้ก็มีเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นมากนะจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับหมดแล้วนี่หว่ามีประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าผมจะพูดค่อนข้างเคลียร์อยู่นะหลายๆอย่างหลายๆประเด็นนะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้ามาคอมเมนต์ในทางโจมตีจะขอลบคอมเมนต์นะครับโอเคผมก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครบ์ให้ผมด้วยละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้